สวัสดีค่ะเราไปเที่ยวภูเก็ตพังงาแล้วก็ขากลับเราก็เดินทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็มาแวะเที่ยวเขื่อนราชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะเขื่อนนี้มีความโดดเด่นเรื่องลือในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่นะคะมีพื้นป่าเขียวขจีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำของทะเลสาบจนได้ฉายาว่ากุ้ยหลินของเมืองไทยค่ะเขื่อนราชประภาชื่อดั้งเดิมว่าชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรัชกาลที่9พระราชทานนามให้ว่าเขื่อนราชประภามีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรค่ะพวกเราเดินทางมากับรถบัสนำเที่ยวนะคะมองลงไปก็จะเห็นวิวสองข้างทางค่ะใกล้แล้วนะคะมองไกลๆเห็นภูเขาตรงเขื่อนได้เลยค่ะเขื่อนนี้สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสงที่บ้านเชี่ยวหลานตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาศกเกือบทั้งหมดนะคะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2130ค่ะเขื่อนนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้เลยนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าในภาคใต้ด้วยนอกจากนี้ยังช่วยภาคเกษตรคือปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเนี่ยช่วยในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนะคะในอำเภอพูนพินตำบลตาขุนสามารถทำนาปลังและปลูกข้าวได้ในฤดูแล้งแล้วก็ปลูกพืชฤดูแล้งได้ดีถึงพื้นที่ถึง 100,000 ไร่เลยค่ะนี่วิวจากรถมองไปนะคะเราใกล้ที่จอดรถแล้วค่ะนี่ค่ะเรามาถึงแล้วก็เป็นลานจอดรถนะคะจอดรถแล้วเราจะได้เดินถ่ายรูปแล้วก็ชมทัศนียภาพอันสวยงามกันThank you.
สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางไปท่องเที่ยวทางภาคใต้แล้วก็กลับเข้ามาทางกรุงเทพนะคะสามารถแวะที่เขื่อนเชี่ยวหลานนี้ได้นะคะมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปได้นะคะทิวทัศน์ก็สวยงามมากนะคะจบแล้วนะคะคลิปนี้ติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ